เปิดภาพละครเรื่องแรกของลิซ่าแบ็คพิงค์ล่าสุดเพลง Money ทำลายสถิติยอดสตรีมเพลงเดียวของตัวเองถึง 1,000 ล้านครั้งเพิ่งจะเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์กันไปแบบสดๆร้อนๆสำหรับ4สาวแบ็คพิงค์ก่อนที่เหล่าวิงจะต้องมานั่งลุ้นกันต่อกับข่าวคราวความคืบหน้าการต่อสัญญาของทั้งจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแต่ในระหว่างนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆให้เหล่า FC ได้อมยิ้มกันบ้างหลังจากที่คุณแม่ของลิซ่าได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นผลงานละครเรื่องแรกผ่านทาง IG Story โดยหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะใช่ละครเรื่องแรกของลิซ่าหรือเปล่าเพราะลักษณะของเด็กหญิงที่อยู่ในคลิปนั้นมีความคล้ายกับลิซ่าในวัยเด็กยังไงอย่างนั้นเลยโดยคลิปดังกล่าวเป็นภาพของละครเรื่องหนึ่งที่ได้ออกอากาศทางช่อง3ได้เผยให้เห็นวินาทีของเด็กหญิงตัวน้อยที่กำลังทำการแสดงอย่างตั้งใจกับ acting ช้อนตามองกล้องให้น่าสงสารก่อนจะค่อยๆปรากฏตัวอักษรขึ้นมาว่าหนูหิวซึ่งคุณแม่เองก็ยังโพสต์แคปชั่นประกอบเพิ่มเติมด้วยว่าผลงานละครเรื่องแรกและล่าสุดก็ได้มีคนทำคลิปออกมาเฉลยแล้วว่าละครเรื่องแรกของลิซ่าแบ็คพิงค์คือเจ้าหญิงขอทานที่ได้ออกอากาศทางช่อง3เมื่อปีพ.ศ. 2550ซึ่งนอกจากจะรู้ชื่อเรื่องแล้วก็ยังปรากฏคลิปวิดีโอที่ได้เห็นฝีมือการแสดงของเธอเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซีนอารมณ์ซีนเต้นบนเวทีเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ตอนเด็กกันเลยทีเดียวงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบิงต่างก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าเจ้าตัวเคยมีผลงานมาตั้งแต่เด็กแบบนี้รวมถึงผลงานที่ผ่านมาทั้งร้องเล่นเต้นและโซโล่ซึ่งถ้าหากเจ้าตัวชื่นชอบและอยากลองผลงานอื่นดูบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายและเชื่อว่าลิซ่าต้องทำออกมาได้ดีอย่างแน่นอนสังเกตได้จากทักษะการแสดงสีหน้าเมื่ออยู่บนเวทีรับรองแฟนๆไม่มีผิดหวังและก็แสดงความยินดีกับลิซ่าด้วยที่ล่าสุดวันที่19กันยายนที่ผ่านมาลิซ่าแบ็คพิงค์ก็ได้ทำลายสถิติยอดสตรีมเพลงเดียวของตัวเองถึง 1,000 ล้านครั้งจากเพลง Money โดยเป็นยอดสตรีมเพลงใน Spotify ที่สูงที่สุดในบรรดาศิลปินเดี่ยว K-POP ทั้งหมดซึ่งปัจจุบัน20กันยายน2023เพลง K-POP ที่ได้รับยอดสตรีมเพลงใน Spotify เกิน 1,000 ล้านครั้งจะเป็นเพลงของ BTS ทั้งหมดทั้ง Dynamite Better My Universe Boy Wish Love และ My Universe Wish Copay ส่วนเพลงของ Blackpink ที่มียอดสตรีมใน Spotify สูงที่สุดก็คือ How You Like That Kill This Love To Do To Do Pink Venom และ Shutdown ตามลำดับลิซ่านั้นเรียกได้ว่าเป็นศิลปินคนแรกของ YG Entertainment เลยก็ว่าได้ที่เดบิวต์เป็นสมาชิก Blackpink ตั้งแต่ปี2016และเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในวงซึ่งลิซ่าได้ปล่อยเพลงเดี่ยวซิงเกิลอัลบั้มลาลิซาในปี2016โดยมีเพลงลาลิซาและมันนี่ได้ทำลายยอดขายกว่า 736,000 อัลบั้มตั้งแต่สัปดาห์แรกซึ่งที่ผ่านมาลิซ่าและสมาชิกแบ็คพิงค์เพิ่งจะปิดฉากเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตบอนพิงค์เมื่อวันที่16และ17กันยายนที่ผ่านมานี้ณกรุงโซซึ่งขณะนี้แฟนๆต่างก็รอคอยเรื่องการต่อสัญญาสมาชิกกับ YG ว่าลิซ่าและสมาชิกทุกคนจะตัดสินกันอย่างไรหลังจากที่สัญญา7ปีของสาวๆได้หมดลงไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญากับทางต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นเชื่อว่าลิซ่าจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและแฟนๆก็พร้อมจะเคารพการตัดสินใจของเจ้าตัวและให้ความสนับสนุนต่อไปในทุกๆกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน